กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะช่องนี้เป็นช่องพาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุในอาณาจักรของโบราณที่เรืองอำนาจที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระศิวเทพคาดว่าน่าจะมี3หลังนะฮะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกที่ทุกท่านมองเห็นนี่คือทางที่ตะวันตกหรือด้านหลังของปราสาทนั่นเองด้านหน้าของปราสาทนะฮะเป็นป่าเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติจากการสำรวจของอาจารย์ยโสธราได้เห็นถึงนะฮะบารายตลอดจนถึงที่เก็บน้ำโบราณทั้งด้านหน้าของปราสาทและก็ด้านขวาของทางปราสาทเดี๋ยวเราไปดูบารายที่อยู่ด้านขวาของปราสาทกันนะคะจากการเดินทางของเรานะคะเราจะเห็นถึงที่ตั้งนะคะของโบราณสถานนะคะเมื่อ800ปี500ปี800ปี900ปีถึง 1,000 ปีที่แล้วที่นี่คงจะมีการเปลี่ยนแปลงจนเป็นโคกนะคะจนเป็นโคกเป็นหนองเป็นมีต้นไม้นะคะเกิดขึ้นในแถบนี้อย่างมากมายด้านหน้าที่ทุกท่านมองเห็นนั้นคือบารายนะคะเป็นที่เก็บน้ำโบราณที่ตั้งอยู่ด้านขวาขององค์ปราสาทแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำนะคะที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะตลอดจนถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมนี่คือปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะคะเป็นสถานเป็นเทวสถานในการใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมพราหมณ์นั่นเองนะคะจากการเดินสำรวจของเรานะฮะทุกท่านจะมองเห็นถึงความเข้มขลังแล้วก็บรรยากาศนะคะแบบโบราณทีเดียวนะคะท่านจะมองเห็นถึงดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้นไม้ที่เกิดปกคลุมอย่างมากมายท่านลองคิดดูว่าในสมัยโบราณนะคะจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรและที่นี่จะมีความสวยงามอย่างไรจากที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือกรอบบานประตูของปราสาทหลังที่2และกรอบประตูปราสาทหลังที่3และนี่คือแผ่นศิลามงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยส่วนมากจะตั้งอยู่ด้านหน้าขององค์ปราสาทประธานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของปราสาทหลังที่2และปราสาทหลังที่3นะฮะแต่ละหน้าของปราสาทนั้นมักจะมีแผ่นศิลามงคลเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมพราหมณ์ฮินดูนั่นเองปราสาทหมื่นชัยน่าจะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระศิวมหาเทพในลัทธิไสวนิกายเพราะจากการสังเกตเราได้เห็นฐานศิวลึงโยนีเสียโดยส่วนมากปราสาทนี้เมื่อพันปีที่แล้วหรือการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ๆนั้นคงจะเป็นปราสาทที่สวยงามและเป็นปราสาทที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างเข้มขลังตลอดจนถึงเป็นปราสาทที่มีความสำคัญในชุมชนแห่งนี้อย่างมากมายทุกท่านจะมองเห็นถึงแหล่งพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นการก่อสร้างด้วยอิฐนะฮะถือปูนซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรนะฮะตรงนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นที่ตั้งของปราสาทท่าหลังนะฮะก็เป็นได้นะคะแต่ปราสาทองค์ประธานนั้นจะเป็นหลังที่1หลังที่2และหลังที่3นะคะเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและถวยเทพองค์สำคัญในฐานคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ถ้าจะมีการสร้างปราสาทอื่นๆที่เป็นปราสาทหลังเล็กนั้นก็มักจะเป็นการสร้างปราสาทที่อยู่ของเทพเจ้าองค์สำคัญมักเป็นการสร้างปราสาท5หลังไว้ในสถานที่แห่งเดียวแต่อาจจะเป็นปราสาทหลังเล็กๆดังนั้นการก่อขึ้นนะที่เราได้มองเห็นนี้น่าจะเป็นปราสาทหลังเล็กที่มีการตั้งเทวรูปองค์สำคัญตามทิศต่างๆก็เป็นได้ไม่ว่าแต่จะเป็นพระอินทร์นะคะแล้วก็ถวยเทพองค์อื่นๆที่มีความสำคัญต่อบทบาทนะคะการอิงอาศัยของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะนี่คือบรรยากาศของปราสาทหมื่นชัยแวะเที่ยวแวะชมได้นะคะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ